ไปรบกวนเหลืองโอ้โหดูความเร็วดิแดงฮะป้องกันโคตรดีนะป้องกันดียิงเร็วรับบอลพุ่งด้วยนะอันเนี้ยคือพื้นที่การทำแต้มบอกเลยว่าหากินได้ไม่ยากเลยโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเดี๋ยวเราดูตัวทำแต้มฝ่ายตรงข้ามก่อนนะครับว่าเขาหยิบอะไรมาถ้าเขาหยิบเป็นกาดเราจะเอาคาวายมาเคาน์เตอร์เนาะแล้วก็มาดูว่าโค้ชสปีดบวกกับคาวายมันจะโหดขนาดไหนR7 นะเดี๋ยวนี้กดห้องไม่ค่อยเจอเลยครับนานมากอยู่แรงอะไรฮะ PIY คืออันนี้คนที่กดห้องไม่ค่อยเจออันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าความนานของพวกนายความนานของพวกนายมันคืออะไรว่ามันนานขนาดไหนอันนี้ไม่รู้ว่าแต่ละคนความนานไม่เท่ากันบางคนรอ3นาทีก็ว่านานแล้วเนาะส่วนตัวผมนะเล่นหลังไมค์นะครับเล่นตั้งแต่ดึกดื่นจนเช้าเลยนะแบบนี้เนาะรอห้องนะครับมันจะมีนานๆจะรอ8นาทีแต่ว่าส่วนใหญ่จะรอประมาณ3นาทีเจอห้อง3นาทีเจอห้อง5นาทีว่านานของสำหรับเรานะ5นาทีคือนาน3นาทีคือเฉยๆอ่ะก็คือเจอห้องตลอดทั้งคืนนะแต่ถ้าช่วงเวลาเย็นๆมืดๆหัวค่ำแบบเนี้ยบอกเลยว่าเจอห้องตลอดฮะรอไม่เคยเกิน3นาทีเจอตลอดฮะมาแชร์ประสบการณ์กันได้อยู่แล้งอะไรยังไงนะเมื่อวานกด ID อีก ID นึงอะ ID ที่มูลค่า 4-500 ล้านอะอีก ID นึงอะที่เอามาไลฟ์อะนะหลังไมค์ด้วยนะไปกดหลังไมค์ช่วงประมาณกลางคืนนะกดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับช่วงเวลากลางคืนก็คือนึงเฮ้ยโอ้โหหายเลยว่ะเจอ TikTok Time เหรอ TikTok Time พี่ขอโทษพี่มาลองเข้าวะแล้วเราได้ปิดทำไมเราได้ติดปิดเซ็นเตอร์อ่ะอ๋อลีลาหยิบไอ้อ้าวอ๋อลีลาโดนแย่งโยกิเหรอไม่เห็นอ่ะพี่ไม่เห็นโอ้ไม่งั้นไม่หยิบคาวายเดี๋ยวจะไปปิดดีโรซานเมื่อวานผมกดไอเนี้ยแรงอะไรวะออสตาร์มั้งกดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะไม่ได้เจอบอทนะครับเจอคนกดปุ๊บเจอปั๊บกดปุ๊บเจอปั๊บแบบนี้เลยครับลีลาอย่าแอร์ลูปเด็กข้างเขาเป็น MB นะเราแอร์ลูปไม่ได้นะส่งเล่นเลี้ยงช็อตคล็อกดังส่งไว้พี่ก็ได้สัก8วินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยส่งไว้พี่ได้นะอุ้ยขอโทษนะกดเฟดไม่ติดฮะเนี่ยส่งไว้พี่ได้พี่เฮ้ยโค้ดสปีดโค้ดสุดเลยอ่ะเล่นกับคาวายอ่ะคือมันพุ่งหายอ่ะหรือว่าเป็นโยกิปิดเราวะคือมันหลุดง่ายไปมั้ยเนี่ยหลุดง่ายมากฮะแล้วโซนพื้นที่ได้ดีนะเนี่ยนี่วิ่งเร็วนะทำไมสปีดมันน้อยแต่มันวิ่งเร็วจังเลยวะเนี่ยสปีดมันน้อยแต่มันวิ่งเร็วอ่ะโคตรเท่โคตรอันตรายฮะเป็นไงเอาจ้าขอไปก่อนเขาไม่ล้มแล้วส่งมาเขาล้มแล้วยิงได้เขาไม่ล้มก็ส่งมาเนี่ยมันเฟี้ยวนู้นเว้ยคือรบกวนฟ้านะเมื่อกี้เนี่ยรบกวนไฟลูกหนึ่งคือการันตีลงนะสำหรับคาวายนี่รบกวนแดงนะแค่กดประกบโอ้โหโค้ชสปีดกับคาวายนี่มันสุดเลยนะเนี่ยวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับแต่เกมนี้เสียดายแล้วเราเจอเซนเตอร์ไงเกมลูกเราเลยไม่รู้ว่ามันสุดจริงหรือเปล่าแต่เกมรับนี่คือเร็วมากโซนพื้นที่ได้ไกลเลยนะเนี่ยเออนั่นแหละขอไปก่อนนะไม่ต้องรีบตามแผนโคตรฟรีครับขอเฟรมผมก็ไม่เจอ2นาทีบวก2นาทีบวกสำหรับพี่มันไม่นานอ่ะดิพี่เล่นเกมอื่นมันก็ประมาณนี้ป่ะ2นาทีเกือบทุกเกมอ่ะบางเกมรอ5นาทีด้วยไม่รู้อ่ะทิมมีสติลแบบทิมด้วยนะเว้ยทิมฮะทิมไงวะทิมไม่เห็นพุ่งเลยอยากพุ่งฮะหรือมันรีบาวด์ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะ nice pick and roll ไม่ต้องห่วงสวยขอโทษพี่เล่นมานานหรือยังตั้งแต่เกมเปิดเลยฮะเอาเฟรนไม่ติดอ่ะขอโทษนะฮะจะลองว่าคอหายไหมไม่ค่อยหายเท่าไหร่คอไม่ค่อยหายเท่าไหร่ไอ้ไดธรรมดาไม่ค่อยหายแต่ว่าไดไฮสปีดเร็วมากเมื่อกี้ลองไดแล้วเฟรนมันกดไม่ติด
โอ้โหแม่นซะด้วยแป๊บนึงนะแชทแป๊บนึงนะสกรีนทำไมไม่รู้อยากมีส่วนร่วมอะแค่อยากมีส่วนร่วมอะเนี่ยโคตรลงนะลูกนี้ลงคือมันเป็นการันตีลงแบบนี้เวลาลูกกวนฟ้าลูกแรกอ่ะถ้าเกิดไม่ลงลูกที่2ลูกกวนฟ้าการันตีลงสำหรับคาวายนะตัวอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่หลายตัวเป็นแบบนี้นะครับก็คือลูกกวนฟ้าลูกแรกอ่ะไม่ลงลูกที่2อ่ะแทบจะลงแบบ 100% เลยแต่คาวายเนี่ยพี่ยังไม่เคยเห็นใครลูกกวน2ลูกแล้วพลาดเลยนะก็คือลูกกวนลูกแรกไม่ลงลูกที่2ในลงนะเนี่ยลูกกุลรุนแรงเนี่ยคือไม่ลง 100% นะแต่พี่เคยเจอโดนลูกกุลรุนแรงสีแดงเนี่ยแล้วก็เขายิงลงอ่ะมีประมาณ100ครั้งลงสักลูกนานๆจะเห็นสักทีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ลงคือมันสุดจริงนะเว้ยอันเนี้ยบวกกับโค้ดอ่ะความเร็วด้วยนะครับทั้งเกมลุกและเกมรับคือโค้ดเราซัพพอร์ตหมดเลยทั้งเกมลุกและเกมรับนะสุดจริงนะอันเนี้ยแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นซีใหญ่2ตัวก็เลยไม่รู้ว่าเวลาไปเจอพาวเวอร์ที่มันโซนพื้นที่ได้ไกลเนี่ยมันจะเก่งไหมเดี๋ยวลองไปดูเนาะอันนี้ลองหมดแล้วนะว่าคอซ้ายขวาแล้วเฟดเลยหรือว่าการไฮสปีดแล้วไปเฟดสำหรับโค้ดพี่เนี่ยควรจะไฮสปีดแล้วไปเฟดฮะมันจะหลุดเลยนะครับ15ล้านคาวายเนี่ยคาวายปล่อยบอลหลักอาจจะเล่นยากนิดนึงอ่ะแล้วได้เฟิร์สพิกอ่ะเฟิร์สพิกไม่เอาคาวายเนาะเพราะว่าอยากลองเจอกาดอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ๋อนี่ไงเขาเลือกกาดมาฮะเจอกันนะเจอกันสวัสดีครับเจมจำแม่เบิร์ดเหรอฮะอ่านว่าจำแม่เบิร์ดเหรออยากเอาตัวอื่นบ้างพี่ลินลาดผมว่าไม่ไหวถ้ากดคนเดียวก็คาวายก็ได้ถ้างั้นคาวายก็ได้ปล่อยบอลหลักแต่ว่ามันเน้นเฟดเลยมันเน้นเฟดหลังสกรีนนะเพื่อนไม่มาสกรีนก็ลำบากอยู่ถ้าต้องเล่นคนเดียวอาจจะต้องใช้ทักษะเล่นเหมือนกันเหลี่ยมต้องดีเล่นรหัสใหม่ทำมิเชลได้แค่R5 มิเชลยังไม่เก่งเลยต้อง R6 อ่ะใครรอดักกดดักได้เลยแต่ว่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับเฮ้ยมันเฟี้ยวอย่างนี้ได้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่ว่าคาวายมันเฟดเอาเวเร็วมากๆเลยคือตัวละครมันคอสเปิดพื้นที่อ่ะเล่นไม่ยากนะได้เลยนะเนี่ยเกมรับถือว่าวิ่งเร็วมากนะดูประกบแล้วเดินดินี่ประกบค้างอันเนี้ยโอ้โหคือแดงทั้งวันแล้วเราบล็อกเอาท์เซนเตอร์ที่มาสกรีนให้ด้วยนะเว้ยโอ้โหดูมี power troop ด้วยฮะมันมี anchor maker เหรอชนกระเด็นเลยลิลานะนี่ประกบค้างได้เลยเนี่ยประกบค้างเนี่ยดูดิโอ้โหอัพติดชีวิตดาราไม่ลงไม่ลงปล่อยบอลเร็วนะรับบอลชูตเนี่ยถือว่าเร็วมากๆสำหรับคาวายเมื่อกี้กดเฟดไม่ติดแต่รับบอลชูตถือว่าเร็วมากมันแอบบัฟคาวายไปนะทำไมพี่รู้สึกว่ามันปล่อยบอลดีกว่าเดิมอ่ะพี่เคยรีวิวไปแล้วนะคาวายตอนซีซั่น1อ่ะทำไมพี่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเดิมอ่ะเนี่ยดูดิแดงทั้งวันนะฮะหรือเป็นเพราะโค้ชป่ะเป็นเพราะโค้ชเราอ่ะโค้ชเราเป็นโค้ชสปีดหรือเปล่าสวัสดีครับโอเวอร์นัทเททามโน1ครับหมายถึงโดนตบ โดนตบโน1ฮะป๊อปเอาได้นะวอผมลองสกิลครบหมดแล้วส่งแอดอุ๊บวอลสกรีนแล้วป๊อปเอาท์ไปเลยก็ได้นะผมลองสกิลครบหมดแล้วอาร์เจ็ดก็ได้โค้ดพี่แล้วเฟี้ยวเลยมันทำแต้มโคตรง่ายเลยอันนี้คือทำแต้มง่ายจริงนะผมคือง่ายมากครับมันเกมรับก็ดีแล้วเกมลุกก็ได้แต่เกมลุกมันได้แค่2คะแนนนะ3คะแนนมันยิงลงหรือเปล่าเราลองไหมคะแนนเรานำ6วิ่งโดนสกรีนว่ะคะแนนเรานำ6เราลองไหมไม่กดอันติไม่ติดวะพิกอันโลบูมแบกผมรหัสลองหน่อยพี่ไม่มีการแบกรหัสลองกันนะ
โอ้โหส่งช้าเนี่ยดูดิคือนี่ลงนะลูกเนี้ยเนี่ยคือแบบมันหาช่องทำอ่ะไม่ยากเลยอ่ะยิ่งเล่นกับสกรีนนี่ไม่มีทางโดนรบกวนเหลืองอ่ะคือโดนรบกวนเหลืองก็ต่อเมื่อเราเองที่คำนวณพลาดอ่ะเฮ้ยทำไมเปิดอันติไม่ติดอ่ะอันติล้นหรอวะเนี่ยขอโทษหยุดเดินอยู่เมื่อกี้อ๋อมันเปิดอยู่แล้วอ่ะทำไมอันติเรามี2อันเลยอ่ะมันเปิดอยู่แล้วอ่ะทำไมมีอีกอ่ะเนี่ยดูดินี่ถ้าเฟดเอาเวติดคือหลุดเลยนะเมื่อกี้คือเฟดไม่ติดคือเล่นพลาดเองง่ายๆอ่ะเมื่อกี้คือเราเฟดไม่ติดนะครับถ้าเราเฟดติดก็คือหลุดเลยใช่ป่ะเมื่อกี้อันนี้คือพี่ไม่ได้เป็นเมนคาวายถ้าพี่เฟดเวหรือลิฟติ้งเก่งๆอ่ะคือเก่งมากแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่ไม่เก่งอ่ะนี่ลองไดรัวๆฮะนี่คือไดรัวๆมีความคล่องตัวในการกดเลี้ยงค้างไว้ด้วยนะอันนี้คือกดเลี้ยงค้างแล้วไฮสปีดรัวๆมีความคล่องตัวในการเลี้ยงด้วยนะสตามิน่าไม่หมดนะทำไมสปีดเอ้ยทำไมอันติมันมีเรื่อยๆวะซับเมปีดฮิตส์เดอะช็อตฟอร์2พอยต์ไม่ไหวแล้วอุตส่าห์ทำอาหารมาขายได้ขายไม่มี BTB นะไม่น่ามี BTB เยอะสวยโคตรปีงามWhere was the defense? Somebody hit the snooze buttonThe offense is moving up. เดี๋ยวเติมเงินเท่าไหร่ได้โค้ดคืออันนี้ถ้าเราไม่โดนสกรีนนะครับตามกาดทุกตัวบนโลกสบายเลยปกติตามลินหลาดแล้วเราจะล้มบ่อยนะครับแผ่นนี้ลินหลาดมันเลี้ยงเร็วแล้วก็เวลามันเคาะบอลนะแล้วเราจะมีโอกาสล้มเยอะด้วยนะสำหรับแผ่นนี้นะอันนี้ไม่ล้มเลยนะวายไม่ล้มเลยนะครับพี่มองว่าเป็นตัวละครมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยมันแอบบัฟหรือเปล่าวะเมื่อก่อนพี่เล่นคาวายังโดนเคาะล้มอยู่นะแต่แผ่นเนี้ยเคาะไม่ล้มไม่พอนะเราเขาเรียกว่าอะไรนะประกบอ่ะแล้วเดินใส่เขาอ่ะเขาชนเราด้วยนะครับเขาชนเราด้วยนะ JJJR5 หรือ ADR3D ครับว่าจะขาย Mbeat R6 อู้ขายเซนเตอร์เหรอครับ Mbeat นะ R6 คือเมตาแล้วนะเก่งจริงรันได้ยาวเลยแต่ส่วน ADR3 คือพอได้ฮะ JJJR5 ก็พอได้ฮะJJJ เหมือนเคยทำไปดูแล้ว R5 เล่นได้แต่ว่ามันจะสุดจริงๆอาจจะต้อง R6 R7 หรือเปล่าเทท่ามเหรอเทท่ามลองปะทะคาวายไหมอ่ะลองเทท่ามคาวายอ่ะฮอฟเฟม25ดาวกดโซโล่หาห้องไม่เจอเลย 3-5 นาทีถึงจะเจอฮอฟเฟม25ดาวเองเหรอทำไมพี่เจอวะอันนี้พี่คล่องใจมากเลยทำไมพี่ถึงเจอวะ 3-5 นาทีเหรอก็ไม่นานนะพี่ว่าไม่นานนะ SK พี่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณ3นาทีอ่ะ3นาทีอ่ะเฉลี่ยปกติคือ3นาทีมันจะมีช่วงที่แบบตี4อ่ะคนนอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนนอนหมดแล้วอ่ะเหลือแค่ไม่กี่ตี้อ่ะอันนั้นจะรอ5นาทีขึ้นไปที่เหลือช่วงเวลาแบบเนี้ยพี่รอประมาณ3นาทีไม่เคยเกิน5นาทีถ้าไม่เติมเล่นไหวฮะรันได้เลยฮะทวินเล่นตัวเท่าที่เราพอไหวโดนชนด้วยเหรอเมื่อกี้เขาเลี้ยงแล้วเขาชนเราได้ด้วยวะนี่มันคาวายนะเว้ยเอ้ยคาวายยังรบกวนไม่ได้เลยอ่ะเททำ อะไรวะเนี่ยคาวายวิ่งไปรบกวนไม่ได้ผมก็อยู่ข้างหน้านายทำไมนายไม่เห็นเราอ่ะเฟดไปดิสวัสดีครับพี่โนโล่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะใครเข้ามาอย่าลืมนะต้วงฮะกองสตีลฮะช่วยด้วยฮะซ้ายขวาได้ไหมเขาสกรีน Great pass ต้วงฮะแดงฮะเนี่ยเกมรับมันพุ่งเข้าไปรบกวนอย่างเงี้ยได้ฮะเปียวดิ Nice pick and roll บุ้มนั่นแน่เทซะด้วยหลอกดังรอบส่งพอจอร์ดอาไหนเล่นได้เหมือนจะ R6 อ่ะครบเครื่องอ่ะประมาณ R6 อ่ะทั้งเกมลุกและเกมรับน้องจอร์ดอ่ะน้องจอร์ดอ่ะไม่ล้มด้วยวะตัวงฮะกองสตีลฮะนี่ฮะรบกวนโคตรง่ายเลยรบกวนเหลืองจากคาวายฮะเทนท่าบอกแล้วไงคนจริงแล้วยิงแสกฮะรบกวนเหลืองจากคาวายฮะนี่ฮะปั๊บแสบได้ลองสติลบ้างยังมันสติลแล้วมันหลุดอ่ะอันนี้กดยิ่งกด3ยิ่งกดสติลไม่ได้เลยสติลแล้วตำแหน่งมันหลุดฮะ
ูมไฟลวกไปนอนกองกับพื้นมันต้องมันต้องซ้ายขวาถ้าเจอเทท่ามาซ้ายขวาเลยครับจะได้ไม่ต้องติดเยอะมันสกรีนอ่ะถ้ามันไม่สกรีนอ่ะได้อยู่วิ่งส่งเข้ามือให้เห็นเลยอ่ะโอ้เจอเทท่ามแสงหน้าไม่ไหวรบกวนเหลืองโอ้โหดูความเร็วดินี่คือพุ่งเข้าหาคนส่งบอลนะครับผมหายเลยอ่ะคือต้องใช้ควิกสตาร์ทร่วมกันนะได้อยู่ควิกสตาร์ทร่วมกับสกรีนอย่างเงี้ยน่าจะทำแต้มไม่ยากวิ่งไปวิ่งมาส่งให้เพื่อนแล้ววิ่งใส่เพื่อนอ่ะไดฟ์ใส่เพื่อนอ่ะ There's only a few seconds remaining. They'll need to make a move soon. แดงฮะต้องการโคตรดีป้องกันดียิงเร็วรับบอลพุ่งด้วยนะอันเนี้ยคือพื้นที่การทำแต้มบอกเลยว่าหากินได้ไม่ยากเลยโอ้ส่งผิดอ่ะเอ็มบีดเข้าแบงค์ในแล้วเมื่อกี้ This game went down to the wire. โอ้โหพระเจ้าของจริงอยู่ตรงนี้ฮะเซตบอลกันแบบมืออาชีพโคตรเฟี้ยวเมื่อกี้ถ้าที่เล่นคล่องๆพี่กดดิฟติ้งหรือว่าเฟดเอเวย์คือหลุดเลยนะไอจังหวะที่ไปไซส์สเต็ปชูตอ่ะเฮ้ยการสไลด์ชูตของเททามได้ตอนกดประกบอ่ะมันพุ่งตัวละครมันวิ่งเร็วมากเลยนะมันดูดมากเลยคือเฟี้ยวอ่ะเกมรับได้เกมลุกได้ที่ว่าเฟี้ยวมากเลยฮะนี่คือหลุดนะเว้ยที่พี่ลองเคาะได้ดูฮะ3ไปเลยแล้วกัน3ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ They'll need to make a move soon 3 3 2คะแนนเหยียบเส้นเฉยนะ Fade away ชอบได้2จะลอง3ทำไม3เราไม่แม่นไม่รู้อาจจะต้อง3แต้มหลังสกรีนหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้กดไม่ติดเกตคือเกตมันพุ่งแบบนี้เลยนะตอนเฟดชุบอย่างเงี้ยตอนชุบธรรมดาเกตต้องวิ่งเร็วนะครับคือปล่อยบอลเร็วนั่นเองรับบอลแล้วชุบเลยถือว่าเป็นทีเด็ดของคาวายเนาะรับบอลพุ่งชูตเนี่ยทำแต้มง่ายมากเลยพี่รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเหมือนมันช้ากว่านี้คือเหมือนรับบอลพุ่งก็ไม่ได้รวดเร็วอ่ะเคาะบอลไดฟ์ไฮสปีดก็ไม่ได้เร็วอันนี้อาจจะเป็นที่โค้ดด้วยนะซึ่งโค้ดมันเหมาะกับการเพิ่มความเร็วอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมาะกับพวกตัวละครทำแต้มยากๆอย่างคาวายอ่ะพุ่งหายทำไมล่ะแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล